สวัสดีครับมามูนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมอเมริกันตีฟ80วินะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เป็นโจร นะครับรับหน้าที่เป็นโจร นะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับให้ตามนาคนถ่ายรูปนะครับโฟโตกราฟเฟอร์จากแก๊สสเตชันก็คือที่นี่นะครับปั๊มน้ำมันตอนช่วง10โมงเช้านะครับแล้วก็ขโมยฟิล์มนะครับม้วนฟิล์มเขาไปขโมยไปนะครับเราต้องเอาไปให้กับตำรวจที่อยู่ในบาร์นะครับเพื่อนๆเรารับงานเขานะครับเรารับงานทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็คือแล้วแต่ใครจะจ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้มุมล่างขวาเห็นไหมครับตอนนี้6โมงเช้านะครับ6โมงครึ่งเดี๋ยวเรารับงานตอน10โมงนะครับ10โมงเช้าเดี๋ยวเรานอนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเรานอนก่อนได้รถเนี่ยต้องมาจอดตรงตัว P นี่นะครับเห็นในแผนที่ไหมครับที่เป็น P ก็คือ parking เราต้องจอดในจุดนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถนอนได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็ sleep แล้วเราก็ปรับนาฬิกานะครับเห็นไหมครับปรับนาฬิกาไปด้านนี้นะครับมันจะตอนนี้เวลาปัจจุบันนะครับส่วนอันนี้เวลาที่เราต้องการจะตื่นนะครับเราต้องการจะตื่นกี่โมง10โมงนะครับเนี่ยครับเลื่อนไปเลข10แล้วก็กด sleep เลยนะครับมันก็จะเลื่อนเวลาให้เราตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ10โมง8นาทีทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับหาคนก่อนนะครับคนที่10โมงที่เราบอกไว้แน่คนนี้แน่เลยใช่จริงๆนะครับเนี่ยครับเขามีกล้องถ่ายรูปติดอยู่ที่ตัวเขาด้วยเห็นไหมครับให้เราตามเขาไปนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าให้เขารู้ตัวนะครับชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เดินไปเรื่อยๆตามเขาไปนะครับเราต้องดูตำแหน่งเขานะครับว่าเขาไปไหนเนี่ยครับคนนี้เลยคือปัญหาเราต้องรู้นะครับว่าบ้านเขาอยู่หลังไหนนะครับเพื่อนๆแล้วเราถึงจะได้ไปขโมยถูกนะครับก็ดอล็อกอันนั้นข้างบนเห็นไหมครับตลกดีอันนี้เราใช้แฮมเมอร์ทุบเอาก็ได้นะครับก็คือค้อนเนี่ยครับทุบตรงลูกปิดนะครับก็หักแล้วนะครับเพื่อนๆเกมนี้นี่เพื่อนรักหักเหลี่ยมนะครับบอกไว้เลยว่าคนรู้จักกันเราก็ขโมยของได้นะครับบ้านเขาอยู่หลังนี้โอเคบ้านเขาอยู่หลังนี้นะครับเพื่อนๆเลยเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากเป็นโจร นะครับเดี๋ยวลองแนะนำวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็คือโจรอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเข้าไปในเหมือนกับแบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้เข้าไปเป็นโจรเลยเพราะไม่งั้นเพื่อนๆต้องรอจนถึงตอนกลางคืนนะครับเนี่ยครับให้ใส่ชุดคนช่างซ่อมไฟฟ้านะครับเพื่อนๆเนี่ยครับให้ใส่ช่างซ่อมไฟฟ้านะครับแล้วก็มาที่บ้านนี้นะครับช่วยได้เยอะนะครับชุดนี้ช่างซ่อมไฟฟ้าเอ้าเขาเห็นนะครับอุ้ยอย่างนี้ผมต้องหนีก่อนแสดงว่าชุดช่างซ่อมนี้ไม่ได้ผลนะครับเพื่อนเราต้องหนีก่อนนะครับตำรวจมาแล้วนะครับเพื่อนๆเราต้องหนีก่อนหนีก่อนนะครับค่าสตามิน่านี้คืออยู่ด้านล่างสุดนะครับเห็นไหมครับที่เป็นเส้นแถบพยายามหนีตำรวจนะครับอย่าให้เขาเห็นเราเจ้านั่นเห็นเราด้วยนะครับผมก็นึกว่าไม่เห็นรอนะครับรอจนกว่าค่าเนี่ยครับที่มันแว๊บๆของตำรวจที่เป็นรูปวงกลมด้วยนะครับให้หายไปนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบหายแล้วนะครับโอเคแล้วก็ลุยกันต่อเจ้านี่เห็นผมจริงๆเลยเห็นนะครับ
มันจ้องเลยแหละนี่ไงเดี๋ยวลองดูว่าขโมยฟิล์มได้ไหมนะครับเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยครับไมโครเวฟนี่เรามาแบบคนปกตินะครับเราไม่ได้มางัดบ้านต้องไปเปลี่ยนเป็นมีแฉลงเอาแฉลงมาด้วยนะครับเพื่อนๆงั้นต้องงัดหน้าต่างแทนนะครับเนี่ยครับต้องงัดหน้าต่างฟิล์มโรเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามางัดหน้าต่างกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับยูสโคบาร์หาจุดที่อ่อนที่สุดนะครับเนี่ยครับออกนะก็เข้าไปนะครับพยายามคลานไปดีๆนะครับเพื่อนมีตังมีอะไรอยู่ในห้องนี้เต็มนะครับเก็บได้เนี่ยครับฟิล์มโรอยู่นี่ได้แล้วนะครับมีตังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเก็บได้หมดนะครับเนี่ยครับมีตังอยู่รองเท้าก็เก็บได้นะครับเอาไปขายได้หมดถ้าเพื่อนๆอยากเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ว่าระวังคนเห็นนะครับเพื่อนๆถ้าคนเห็นมันจะแจ้งตำรวจให้เพื่อนๆต้องวิ่งหนีเลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเอามาเป็นของได้หมดเลยนะเอามาขายลิ้นชักก็รื้อได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเสียเวลาลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของบ้านมาเจ้าของบ้านมาเห็นเราขายได้หมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับของขายได้หมดเลยนะครับออกจากบ้านพอเราออกจากเขตบ้านปุ๊บก็คือปลอดภัยแล้วนะครับจะไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้แล้วเนี่ยครับแล้วเราก็เอาไปให้ตำรวจนะครับที่อยู่ที่บาร์นะครับเวลาเราโดนตำรวจไล่ล่าตอนเราปฏิบัติงานนะครับเพื่อนๆเหมือนมีคนมีเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยเราจะโดนเรียกตำรวจมาจับนะครับถ้าหากว่าเราเหมือนกับว่าเราเห็นโดนเห็นหน้านะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องเห็นอยู่แล้วถ้าปะทะกันนะครับก็จะโดนตั้งค่าหัวนะครับเราสามารถมาลดค่าหัวได้นะครับนะครับนี่คือตำรวจนะครับเพื่อนๆคุยกับเขานะครับเพราะว่าเราได้ฟิล์มมาแล้วนะครับเนี่ย I have got your film นะครับก็คือผมได้ฟิล์มของคุณมาแล้วนะเนี่ยครับเขาบอกว่าดีมากเขาจ่ายตังค์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับลด I need you to turn down the heat ก็คือลดค่าหัวเราลงนะครับเพื่อนๆก็ดูว่าต้องจ่ายไหมโอเคเราต้องจ่าย30นะครับก็ต้องจ่ายไปจ่ายนะครับไม่งั้นค่าหัวเราเยอะแล้วมันไม่ดีนะครับเพื่อนๆมันจะโดนตามง่ายมากคนก็จะจำหน้าเราง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าค่าหัวเรามากแสดงว่าใบประกาศจับเราจะเขาเรียกว่าทุกๆคนที่เห็นเราเขาก็จะจำได้หมดนะครับเราต้องลดนะครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วคนนี้ก็มีของขายด้วยนะครับเพื่อนๆซื้อได้นะครับเป็นแบบแปลนบ้านฟังไม่ผิดนะครับเพื่อนๆเป็นแบบแปลนบ้านของแต่ละหลังเลยทางเข้าทางออกอะไรเขามีหมดนะครับคนนี้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปขายของนะครับของที่เราขโมยมาได้เนี่ยครับพรช็อปก็คือร้านโรงรับจำนำอยู่นี่นะครับเพื่อนๆซื้อพวกแฮมเมอร์ค้อนหรือว่าโครบาร์เนี่ยพวกเนี้ยครับแม่แรงแม่งัดอะไรพวกนี้ซื้อที่นี่นะครับเพื่อนๆโครบาร์เพิ่งซื้อที่นี่เหมือนกัน
เนี่ยครับเราของที่ขโมยนะครับมาขายที่นี่เลยเนี่ยครับแล้วเราต้องการที่จะขายนะครับเนี่ยเราได้อะไรมาเราก็ขายให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆรองเท้าเอ่ยนะครับเครื่องเล่นเทปเอ่ยขายให้หมดนะครับก็จะได้ตังค์แล้วพวกโคบาเห็นไหมครับเวลาเราใช้งานหรือแฮมเมอร์ค้อนอะไรเงี้ยถ้ามันเสียหายเราสามารถซ่อมแซมได้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับการไปขโมยฟิล์มนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยต้องปล้นเนียนๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกว่าจะปล้นกลางวันหรืออยากจะพ่นตอนกลางคืนก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ผมยังมีเนี่ยครับ Finish Gas Station Heist ก็คือปล้นเนี่ยครับคุณติดกันขนาดนี้ยังปล้นกันเลยคิดดูแล้วกันเพื่อนๆเพื่อนรักหักเหลี่ยมมากเนี่ยครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับบาร์นี่เลยแต่ผมต้องไปปล้นนะผมก็ไปซื้อของเขาบ่อยนะครับเพราะว่าร้านนี้เขาขายของนะครับที่เกี่ยวกับการเติมเลือดแล้วก็ขวดนะครับขวดที่เอาไว้ปาหลอกนะครับว่าทำเสียงแล้วก็ให้เบนความสนใจอะไรประมาณนี้ไปซื้อของเขาบ่อยเป็นรหักเหลี่ยมนะครับเกมนี้เป็นเหมือนเป็นบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันแต่ก็ยังต้องไปปล้นเขาอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับเกมนี้แต่เน้นให้เราเป็นโจร นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ 5:00 นแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีภารกิจไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกนะครับสำหรับเกมอเมริกันติฟ80วินะครับ 30x นะครับ30 second 80 second เกมนี้สนุกนะครับเพื่อนๆเกมนี้สนุกนะครับก็เราต้องพยายามดูให้ดีนะครับว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรหรือว่าเราจะปล้นแบบไหนเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับมันมีอยู่ที่นึงนะครับที่ผมไปปล้นมาคือเจ้าของบ้านรู้ไวมากเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมนอนกันนะครับชอบตื่นมานอนแป๊บเดียวตื่นนอนแป๊บเดียวตื่นเพื่อนๆต้องพยายามล่อให้เขาออกมานะครับออกมาจากบ้านก็คือพยายามทำเสียงดังนี่แหละครับหรือบางทีถ้าเพื่อนๆใช้วิธีง่ายๆเหมือนที่ผมเนียนๆก็คือแต่งชุดเป็นพนักงานไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นช่างไฟฟ้าเดินเข้าไปแล้วบอกเขาว่าจะมาขอเช็คฟิวเขาบอกว่าเขาไม่ได้โทรหาเรานะไม่ได้โทรตามให้เรามาเช็คฟิวถ้าหากว่ามีการเสียหายหรือซ่อมแซมอะไรก็ฉันก็จะไม่จ่ายคุณนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะอนุญาตให้เราเดินเข้าไปในบ้านเขาได้นะครับง่ายๆเนียนๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็รีบหยิบฉวยออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยนะครับถ้าพ้นเขตบ้านเมื่อไหร่คือปลอดภัยนะครับเพื่อนๆไม่โดนตำรวจตามไม่โดนเจ้าของบ้านวินนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมยชาแนลนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับให้กับมาโมยชาแนลนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยวถ้ามีภารกิจดีๆหรือภารกิจแปลกๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ